สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ร่วมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การได้พูดคุยกันการได้สนทนากันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหนึ่งก็ได้สร้างความเข้าใจได้ปรับทุกข์ถ้าจะเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นลูกก็จะได้มีโอกาสได้ปรับทัศนคติของตัวเองได้ลดความช่องว่างระหว่างวัยนะครับถ้าเราได้คุยกันเพราะบางทีเนื่องจากการที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้คุยเนี่ยบางทีมันก็ในหัวเราก็จะสร้างภาพบวกแล้วก็ภาพลบมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบเพราะคนส่วนใหญ่มองกันแค่รูปร่างแต่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยกับการพูดการคบหาสมาคมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพลบของเขาหรือมองภาพลบมากกว่าเช่นคนนั้นแต่งตัวไม่ดีนะครับหรือท่าทางเดินเหมือนกับนักเลงเราก็จะคิดไปว่าเขาน่าจะดุร้ายนะครับแต่เวลาเข้าไปสัมผัสเข้าไปคุยกลายเป็นคนละอย่างบางคนเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาได้คุยจริงๆได้สัมผัสจะกลายเป็นคนที่บางทีก็ไม่น่าคบฉะนั้นการได้คุยได้สื่อสารจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการที่เราจะคบใครมากกว่าภาพที่เราเห็นเพราะนั้นเราจะเห็นภาพของวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาจะมองการดูโปรไฟล์แต่ไม่ดูเรื่องของการเข้าไปสัมผัสกับการพูดคุยการได้เห็นหน้าฉะนั้นคนเราเองจะรักกันก็เห็นด้วยโปรไฟล์ว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อนะแต่ไม่เวลาสวยหล่อจริงแต่ทำไมหลายๆคู่ที่เป็นคู่ที่เราเห็นกันในสังคมบางทีคนนั้นก็สวยคนนี้ก็หล่อแต่เวลามาแต่งงานแต่งการกันแล้วอยู่ไม่ได้ทั้งที่ทั้งคู่ก็สวยหล่อสองมีเงินมีทองด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่ได้ผ่านการพูดคุยผ่านการ เห็นผลงานก็ทำให้กลายเป็นคู่นึงครับมันน่าจะอยู่กันไม่ได้ผู้ชายก็ดูไม่ได้แต่ผู้หญิงอาจจะสวยอาจจะหล่อนะซึ่งเวลาเราไปงานนิกาบางทีคู่นี้มันน่าจะไปไม่ได้หรอกแต่เขาอยู่กันจนกระทั่งแก่เท่าจนกระทั่งจากกันไปเพราะเราไม่ได้ดูกันที่ภายนอกแต่อิสลามให้ดูกันที่ภายในว่าเขาใช้อะไรในการตัดสินเราต้องใช้ศาสนาในการตัดสินเช่นเดียวกันในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็ไม่ดูหรอกว่าบ่าวของฉันหล่อแล้วฉันจะคุยดีด้วยบ่าวของฉันสวยแล้วฉันจะคุยดีด้วยคนไหนที่อัลเลาะห์สร้างมาแล้วไม่หล่อไม่สวยพิการอัลเลาะห์จะสอบสวนในลักษณะที่ไม่ดีอัลเลาะห์ไม่ได้มองตรงนั้นอัลเลาะห์มองอยู่แค่จุดเดียวก็คือดูที่อีหม่านของเขาในวันกิยามะห์เนี่ยว่าฉันจะคุยดีเนี่ยอัลเลาะห์จะผสนทนากับบ่าวของพระองค์ด้วยดีโดยดีเนี่ยดูที่อีหม่านของเขาดูที่ผลงานของเขาคุยไม่ดีถึงแม้คุณจะหล่อบนดุนยาขนาดไหนแต่อัลเลาะห์ก็คุยไม่ดีคุณจะรวยขนาดไหนบนดุนยาแต่อัลเลาะห์ก็แสดงพฤติกรรมไม่ดีให้เห็นเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์สัญญากับมนุษย์แล้วว่าอัลเลาะห์จะสอบสวนในเรื่องของผลงานไม่ได้เรื่องของรูปร่างหน้าตาฐานะตำแหน่งในวันกิยามะห์และการที่อัลเลาะห์ไม่คุยกับเราในวันกิยามะห์เนี่ยผมถือว่าเป็นความขาดทุนที่รุนแรงที่สุดแล้วดุนยาเนี่ยใครที่มีชื่อมีเสียงจะไม่คุยกับเราผมบอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญเลยนะดาราจะไม่จับมือเราจะไม่ถูกจับมือโต๊ะครูดังๆไม่ใช่สาระครับพี่น้องสาระมันอยู่ว่าวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่คุยกับเราอัลลอฮ์ไม่อยากจะมองเรา
มันเป็นเหตุที่เราสามารถไม่สามารถแก้กลับมาแก้ได้ฉะนั้นต้องระวังนะครับความรู้สึกหรือเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้ก่อนว่าเราต้องมาคุยกันว่าอย่าให้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่อยากมองเราไม่อยากคุยกับเราในวันกิยามะห์บางเรื่องใกล้ตัวแต่บางเรื่องก็ไกลตัวพี่น้องครับแต่เพื่อเป็นช่องทางในการที่เราจะควรระวังเอาไว้ก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่นักวิชาการได้เคยรวบรวมเอาไว้ให้เราได้ระวังกันเอาไว้ฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์ไม่วันนี้เราจะพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อัลลอฮ์จะไม่คุยด้วยในวันกิยามะห์ไม่ใส่ใจไม่อยากจะคุยด้วยนะครับอยากจะลงโทษเร็วๆอยากให้ผ่านการสอบสวนไปเร็วๆเหมือนกับไม่อยากจะรู้ประวัติของชายคนนี้ไม่ว่าไม่อยากจะรู้ประวัติของบ่าวคนนี้มีการรายงานนะครับก็คือชายคนหนึ่งรอจุลุนอินดะฮูฟัตลูมาอินฮะคนที่อะไรครับคนที่ส่วนใหญ่แล้วมีของเหลือพี่น้องครับพวกเรานะมีของเหลือของเหลือก็คือของเหลือใช่ไหมมีสรงเหลือโต๊ะก็เหลือใช่ไหมครับก็คือเหลือใช้คำว่าเหลือคือเหลือใช้คือใส่แล้วก็ยังมีเหลือนะของกินก็ยังเหลือบางทีก็มีของที่เราเหลือคือไม่ได้ใช้ครับพี่น้องนะเช่นเรามีโต๊ะอยู่10ตัวเราใส่ประจำเนี่ย5ตัวอีก5ตัวคือแขวนอยู่นั่นคือของเหลือนะรถ5คันเราขับทุกวันแค่2คันอีก3คันเราไม่ได้ขับเนี่ยเรียกของเหลือก็คือของที่มันเกินความจําเป็นคนกลุ่มนี้นบีให้ระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกนะครับได้เคยบอกเอาไว้ซาลาซาตุนนบีบอกว่ามีคนอยู่3กลุ่มด้วยกัน3ประเภทด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันลายันซุรุลลอฮุอิไลฮิมอัลลอฮ์ไม่ต้องการดูไม่ต้องการเหลียวแลคนกลุ่มนี้ในวันกิยามะห์วะลายุซักกีฮิมแล้วก็ไม่อยากที่จะฮะช่วยทำให้บาปเขาน้อยลงก็คือเรียกว่าลงโทษเต็มอัตราศึกเลยเต็มบาปที่เขาทำมาวะละฮุมอาซาบุนอาลีมแล้วเขาก็จะได้รับการลงโทษที่รุนแรงด้วยมีใครบ้างนบีก็บอกว่ารอญูลุนบุคคลที่กานะละฮูฟัตลูมาอินบิตตอรีกแต่ว่าใครครับแปลว่าตัวเองเดินทางนะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วตัวเองก็มีน้ำที่ติดตัวเอาไว้สำหรับดื่มเนี่ยนะซึ่งเรารู้ว่าถ้าเราเดินทางขนาดนี้เราต้องใช้น้ำสองขวดต้องใช้น้ำสามขวดนะแต่เผอิญพกไปเนี่ยมันเกินจากสามขวดแหละรู้ว่าระหว่างเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้น้ำกี่ขวดแต่ชายคนนี้ก็พกน้ำไปแล้วก็คิดว่ามันก็มีเหลือเยอะครับไม่ได้ใช้แล้วพอไปถึงที่นู้นน้ำตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยฟามานาอาหูมีนัดนิสบีนแล้วก็ระหว่างทางก็เจอคนที่เขาหลงทางมานะหลงทางมานะคนหลงทางก็ไม่รู้ครับว่าจะต้องไปหาน้ำที่ไหนเราก็ไม่ให้น้ำที่เหลือเนี่ยให้กับหรือไปแจกครับนะเพราะคนหลงทางเนี่ยไงก็อดตายเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางอีกกี่โลถึงจะถึงตรงนั้นกี่กิโลถึงจะถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางแล้วเขาก็ไม่ยอมเอาน้ำที่ตัวเองคิดว่ามันเหลือแล้วตัวเองเกินความจำเป็นของตัวเองให้นะครับหรือคนที่เดินทางนะครับให้กับคนที่เดินทางนะนบีบอกว่าอะไรครับนั่นแหละก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาจะไม่มองเขาในวันกิยามะห์ฮะก็คือของที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งคือน้ำครับพี่น้องแต่เขาก็ยังงกว่าเก็บเอาไว้ตัวเองนี่แหละครับเก็บเอาไว้พอไปถึงที่ก็น้ำที่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินบางทีก็คว้างทิ้งไปแต่คนที่เขาเป็นคนเดินทางเขาไม่มีโอกาสเขาอาจจะเสียชีวิตเขาอาจจะไม่มีแรงเป็นลมนบีบอกว่าคนกลุ่มนี้
ถ้าไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่อยากจะคุยด้วยในวันกิยามะห์ฉะนั้นการที่เราปิดกั้นโอกาสให้กับคนที่เขาต้องการพี่น้องครับบางทีก็สุ่มเสี่ยงบางทีมีคนมาขอซะดะกอเราพี่น้องมันมีทั้ง2 อย่างนะพี่น้องคือขอซะดะกอเป็นอาชีพกับซะดะกอเพราะมีเหตุจำเป็นแต่คนได้เห็นทุกวันแหละเดินขอทั่วหมู่บ้านใน Facebook ก็เจอคนนี้บางคนแจ้งให้ระวังอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนคนหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ดูท่าทางแล้วลำบากมากเลยนะแต่เราไม่หยิบยื่นอะไรให้เขาเลยเนี่ยพี่น้องทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้มาขอมีก็คือขายอะครับเพราะเขารู้ว่าการขอบางทีก็ไม่น่าจะขอแต่เป็นการขายอย่างน้อยก็ได้ขายของเป็นหะดีษนบีดีกว่าการขอเรากลับไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยนบีบอกว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเขาจะถูกอะไรครับถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้คุยด้วยหรืออัลลอฮ์ไม่อยากคุยด้วยกับเขาในวันกิยามะห์นะเพราะอะไรครับเพราะในหะดีษเนี่ยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอะไรนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดบอกกับชายคนนั้นบอกว่าอัลยอมะอัมนะอะกะฟัดลีอัลลอฮ์จะบอกชายคนนั้นที่ไม่ให้น้ำเนี่ยบอกว่าอะไรครับในวันนั้นที่คุณอยู่ดุนยาเนี่ยคุณไม่ให้ของที่เหลือที่ฉันประทานให้กับคุณซึ่งของเหลือเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากามามะนะตุกะนะกามามะนะตะฟัตละมาลัมตะมันยะดากะก็คือว่าอะไรวันนี้คุณมาหาฉันวันนี้ในวันกิยามะห์เนี่ยฉันจะไม่ให้ความประเสริฐของฉันแก่ท่านนะเหมือนกับที่ท่านเคยงดของเหลือของท่านที่อยู่บนดุนยาที่มือของคุณไม่สามารถไปทำประโยชน์อะไรได้เลยนะบางทีของที่เราเหลือไม่ได้ใช้บางทีเราเก็บไว้เขามาขอไม่ได้ใช้ครับจนกระทั่งปวกกินนะจนกระทั่งพังจนกระทั่งบูดจนกระทั่งเสียหายแล้วก็เก็บไว้ไม่ทำประโยชน์งกเอาไว้เป็นสิ่งที่น่ากลัวในวันเกียรมาฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นและมันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าเขามาขอเนี่ยพี่น้องครับให้เขาไปเถอะครับแสดงว่าเขาเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเราก็ควรจะให้ไปเพราะมันเป็นความสูญเสียในวันกิยามะห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับบาดาลิกะฮุวัลกุสรอนุลมุบีนนั่นแหละการที่คุณงกวันนี้แหละวันนั้นจะเป็นวันที่คุณขาดทุนอย่างใหญ่หลวงแน่นอนละเกินฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺสุภาณโอตะละก็คือวันที่อัลลอฮฺแสดงความเกลี้ยกล่อมต่อเบาของพระองค์เราเห็นภาพความโกรธเกลี้ยของอัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องครับใครก็ไม่อยากจะเห็นอยู่แล้วนะและเพิ่งไปเจอกับอัลลอฮฺในวันแรกและเพิ่งเห็นความเกลี้ยกล่อมของอัลลอฮฺในวันแรกเนี่ยพี่น้องเราจะกลัวอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องขอดุอาว่าอย่าให้เราเจอบรรยากาศแบบนั้นในวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะมันคือความสูญเสียของเรานะครับเพราะมันคือความสูญเสียของเราอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺได้บอกกับพวกเราท่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่อัลลอฮฺไม่อยากจะคุยด้วยในวันกิยามะห์ซึ่งพบในหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็คือคนที่อะไรครับลายัรฮามุฮุมวะลายันติฟูบิฮิมก็คือคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างตลอดกาลไม่เคยสงสารใครเลยนะไม่เคยสงสารใครเลยไม่เคยแสดงความอ่อนโยนกับใครเลยและอัลลอฮ์ก็จะไม่สงสารเขาด้วยในวันกิยามะห์นะครับและอัลลอฮ์ก็จะไม่แสดงความเมตตากับเขาในวันกิยามะห์ด้วยคนไหนครับหะดีษบอกว่าอัลอากูลีวาลิดัยฮิคนที่มีพฤติกรรมอะไรครับเนรคุณต่อพ่อแม่นะ
คนที่เนรคุณต่อพ่อแม่นี่ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่อยากจะคุยด้วยนะจากฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะจะทำตัวไม่เหมือนกับเพศของตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาจะถูกการสาปแช่งแล้วก็การโกรธเกลียวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประเภทต่อมาอีกคนก็คืออัดดุยูสแปลว่าอะไรครับอัลลดียุกิตุลฟะจูรฟีอาลีฮีวะลายุกอรุอะลาอัรดิฮีคนที่มีหนี้นะครับที่สร้างหนี้ตลอดกาลดุยูสนะครับที่ชอบไปสร้างหนี้โดยไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็อย่าอะไรครับอย่าฟิตุลฟูจูรแปลว่าอะไรครับแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สากับหนี้ที่ตัวเองมีอยู่นะเขามาทวงก็เฉยๆไม่เดือดร้อนนอนได้กินได้นอนสบายครับไม่เคยคิดว่าเขาจะลำบากหรือเปล่าก็คือไม่สนใจกับหนี้ที่เจ้าหนี้เขาต้องการจะได้คืนนะเวลาอยู่ว่ารูอัลอัลดีฮีนะพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกว่าอะไรครับซะลาซะตุนลายันดุรุลลอฮ์ยามันกิยามะมีคนอยู่3ประเภทด้วยกันที่จัดอยู่ในกลุ่มที่อัลเลาะห์ไม่อยากจะคุยด้วย1อัลอากูลีวาลิดาฮีคนเนรคุณพ่อแม่2นะชายที่ทำตัวไม่เป็นชายและหญิงที่ทำตัวไม่เป็นหญิงนะครับวัดดูยูสวัดดายูสนะครับและคนที่ชอบก่อหนี้โดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นนะเรียกว่าเป็นหนี้ตลอดชีวิตครับพอได้อันนี้มาอยากได้ของใหม่ก็ไปหาหนี้อีกนะไปเป็นติดคนนู้นคนนี้จนกระทั่งเป็นหนี้อีลุงตุงนางบางทีเป็นหนี้กันทักข้ามจังหวัดจังหวัดนี้เป็นหนี้กันหมดแล้วก็ย้ายจังหวัดไปเป็นหนี้จังหวัดอื่นนะบางทีเปลี่ยนประเทศไปเลยก็มีเหล่านี้คือคนชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่สนใจเขาในวันกิยามะห์นั่นคือไม่สนใจว่าเขาจะมีบาปเท่าไหร่นะเขาจะโดนบาปอะไรบ้างกระทงอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์คิดเต็มบัญชีความผิดนะแต่ถ้าเขาไม่มีเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเรายังช่วยได้นะในบาปนั้นลดลงฉันอภัยให้บาปนี้ให้เหลือน้อยหน่อยนะครับเรายังเมตตาคนเหล่านี้แต่ถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่เราบอกว่าอะไรครับฉันไม่สนใจคนเหล่านี้เพราะนี่คืออัคลากของคนที่ไม่รู้จักว่าฉันเป็นผู้สร้างของพวกท่านอีกประการหนึ่งนะครับที่มันถูกการห้ามเราเห็นอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาก็คือบุคคลที่มีลักษณะอะไรครับชอบเพศเดียวกันนะอย่างยุคของท่านนบีลูธเราก็เคยได้เห็นอยู่แล้วเพราะนะครับที่นะไม่สนใจเรื่องของเพศตรงข้ามในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่สนใจแค่เพศของตัวเองก็คือชายคบกับชายหญิงคบกับหญิงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺบอกว่าเป็นข้อโกรธเกลียวของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกอะไรครับลายันซุลุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทรงมองไม่ทรงเหลียวแลให้ความเมตตาให้ความสงสารนะครับให้ความเอาใจใส่นะครับกับคนนี้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรานั่นก็คือกลุ่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงชีวิตคู่เพราะท่านนบีว่าลายันซุลุลลอฮ์อิลัลมัรอะห์เราจะไม่ทรงมองนะหรือดูแลคนที่หญิงคนหนึ่งคนใดที่ครับลาตัชกุตลีซาวจิฮาแปลว่าอะไรครับไม่เคยมองสามีของตัวเองในแง่ดีเลยก็คือไม่เคยขอบคุณไม่เคยเอ่ยปากขอบคุณสามีเลยนะมีแต่ประจานมีแต่ด่ามีแต่ชวนทะเลาะแต่ไม่เคยพูดขอบคุณสามีที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้ซื้ออะไรก็ตามนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เราเองต้องระวังและให้การระวังเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ครับบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม